ปฏิบัติเป็นโลกก็มีปฏิบัติเป็นธรรมก็มีปฏิบัติไม่ถูกมันก็เป็นโลกทั้งหมดเราเลือกเส้นหาปฏิบัติในธรรมอันเดียวจึงจะถูกกับความประสงค์ของเราพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านเทศนาธรรมะพระสงฆ์พระเจ้าท่านก็เทศนาธรรมะอย่างเราไปฟังธรรมเราเรียกว่าไปวัดไปวาไปฟังธรรมอันนี้เป็นต้นคือไปฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปฟังโลกไปฟังเรื่องโลกนั้นมันไม่อดหรอกที่ไหนมันก็มีฟังโลกอยู่บ้านก็มีอยู่วัดก็มีอยู่ป่าอยู่บนภูเขาก็มีเรื่องโลกคือมาคุยที่เรื่องบ้านเรื่องเมืองพูดถึงเรื่องการทำมาหากินพูดถึงเรื่องการเพลิดเพลินสนุกสนานในทุกกิจทุกประการส่วนธรรมนั้นพูดถึงเรื่องเข้ามาในตัวพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นธรรมแท้ที่จริงก่อนโลกกับธรรมก็เดียวกันนั่นแหละอย่างที่ท่านว่าโลกกับธรรมหรือว่าธรรมของโลกฟังไงฟังก็ชอบกดอยู่ฟังยากๆอยู่เหมือนกันนั่นแหละคือหมายความว่าให้เข้าใจง่ายๆโลกธรรมท่านว่าไงที่ว่าธรรมของโลกมันฟังยากเลยให้ว่าโลกธรรมแล้วก็แล้วกันมันมีทั้งโลกทั้งธรรมเน้นนั้นหมดอย่างว่าทุกข์อันนี้เป็นโลกทุกข์ก็เป็นโลกสรรเสริญก็เป็นโลกนินทาก็เป็นโลกไม่ราบเสื่อมราบได้ยศเสื่อมยศได้ทุกข์แล้วก็กลับได้ทุกข์อันนี้เป็นโลกโลกมันมีอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาแต่เราเนี่ยว่าท่านเกิดขึ้นมาในโลกก็มีอยู่อย่างจะจำอยู่ทั่วทั้งโลกแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็มีอยู่อย่างนั้นถึงแม้เราตายแล้วก็ของนั้นน่ะมีอยู่ในโลกถึงว่ามันของโลกอ่ะนะแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในโลกอันนั้นแหละไม่ใช่อันอื่นมาตรัสรู้ตรัสรู้ของโลกอันนั้นคือพิจารณาถึงเรื่องทุกข์เห็นทุกข์ชัดตามเป็นจริงแจ้งในใจในพระทัยของพระองค์แล้วค้นคว้าถึงเหตุให้เกิดทุกข์รู้ชัดตามเป็นจริงพระองค์ปล่อยวางมันไปได้ไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นของตนของตัวอันนั้นจะกลับเป็นธรรมโลกจะกลับเป็นธรรมถ้าเห็นโลกแล้วเป็นธรรมนั่นแหละถูกต้องถูกธรรมตามคำสอนของแท้จริงแท้จริงจริงทุกข์ก็เหมือนกันทุกข์ก็เหมือนกันทุกข์ทุกข์ก็เหมือนกันนั่นแหละพิจารณาเห็นทุกข์มันเกิดจากอะไรมันมีเหตุปัจจัยมาอะไรค้นคั่วถึงเรื่องทุกข์ชัดเจนแจ่มแจ้งโดยใจของผมโดยพระทัยของผมมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมาทันทุกข์นั้นมันกลับเป็นโลกอีกพิจารณาทุกข์นั้นให้เห็นชัดตามเป็นจริงอีกปล่อยวางมันก็ได้มันกลับเป็นธรรม
อย่างนี้แหละเรียกว่าโลกเป็นธรรมจริงว่าโลกกับธรรมนั้นมีทั้งโลกทั้งธรรมในนั้นท่านพิจารณาเป็นก็เกิดเป็นธรรมพิจารณาไม่เป็นพิจารณาไม่ถูกก็สังขารเป็นโลกไม่ได้มีในที่อื่นหรอกธรรมมีอยู่ในโลกนี้ทั้งไปหาเนี่ยก็ไปหาเถอะเราแสวงหาธรรมไปในโลกในป่าไปในภูในผาต้องการหาธรรมขึ้นเหนือร่องใต้ต้องการหาธรรมแท้จริงธรรมในตัวของเราเราดันพาไปพาธรรมไปธรรมในตัวของเราก็เลยไม่รู้พาไปเที่ยวทุกทิศทุกทางเมื่อจะเห็นไม่เห็นในนี้เห็นธรรมเกิดในตัวของเราไม่ได้ไม่ได้ที่อื่นเราพากันหาเรื่องนี้ก็หาธรรมนั่นแหละปฏิบัติเพื่อหาธรรมเราปฏิบัติทุกวันแล้วนี่เลือกธรรมเป็นหาธรรมมันปะปนกันอยู่ในนี้หมดตัวของเราย่อมประกอบไปได้ด้วยจริงต่างๆทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกคือเรื่องของโลกภายในคือเรื่องของจิตของใจนั่นเองมากอยู่ภายในมากกว่าอยู่ภายนอกซะอีกที่ว่าโลกมันกว้างที่โลกมากกว่านั้นที่โลกมันมากๆอยู่นั้นทั้งของภายนอกยังนับทั่วถึงเลยภายในนี่นับไม่ทั่วถึงเลยที่ยิบที่เดียวในตัวของเราไม่ทราบว่าโลกหรือธรรมจึงให้หาตัวของเรานี่แหละหาที่ในตัวของเรา จึงว่าหาทรัพย์ที่ตัวของเราต้องรวบรวมทรัพย์ของเราไว้ให้มันได้อย่างพระเวชสันดรท่านตัดกับทางวสีก็น้องเอ้ยจงหาจงเลือกรวบรวมทรัพย์ที่มีในตัวของเราเถิดรวบรวมทรัพย์ที่มีค่าเสียทรัพย์มีค่าคืออะไรในตัวนางวสีสงสัยจึงถามทูลถามพระเวททรัพย์คือนี่ในตัวของเรานี้อะไรบ้างได้แก่คุณงามคุณดีทุกประการรีบรวมมันได้จึงพูดให้ฟังเบื้องต้นว่าให้รีบรวมทรัพย์สมบัติมีในตัวของตนให้พออย่าให้มันปะปนกันเลือกออกทรัพย์สิ่งใดอันที่เป็นตนของตัวทรัพย์ที่เป็นของตัวและเป็นของปีกย่อยอันที่เป็นเครื่องอุปกรณ์ในตัวของเราให้รู้ถี่ถ้วนทุกสิ่งประการแล้วเลือกเส้นที่อย่างอย่างไว้อย่างฝ่าฝนกันในเมื่อเราจะจากมันไปคนเราไม่แน่เหมือนกันหนุ่มจากแล้วก็มีแก่จากแล้วก็มีขนาดกลางแก่จากแล้วก็มีจากทรัพย์เหล่านี้แต่ว่าคนเราประมาทจนแก่เท่าชราก็ไม่สามารถที่จะเลือกเส้นทรัพย์ของตนไว้ถ้าเป็นที่เป็นส่วนใดปากคนก็ไปหมด
หากว่าเราละโลกนี้ไปสู่พระโลกข้างหน้าไม่ละไม่เลือกเฟ้นไว้เมื่อไปอุบัติเกิดขึ้นในพระโลกข้างหน้าจะขี้ออกไปมันก็จะมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่สามารถจะเอาอะไรมาเป็นสาระของตัวทักที่ควรริบรวมในใจของตนไว้ในใจของตนนั้นท่านเทศนามี3อย่างมี4อย่างคือทานคือศีล1สมาธิปัญญา4อย่างนี้อันนี้เป็นทรัพย์ของเราที่ประมวลเข้ามาโดยเฉพาะสรุปแล้วมี4อย่างเท่านั้นถ้าหากเราทำทานไว้มากๆจากค่าบริจาคมากๆมากในหมายความถึงใจพักไฟแน่วแน่เต็มที่ไม่ใช่ของภายนอกที่เราทำทานมากๆยังเรียกว่ามากอันนั้นไม่จริงมากด้วยใจต่างหากความเลื่อมใสพอใจยินดีต่างหากของนิดเดียวแต่พอใจมีเรื่องใจอย่างยิ่งอันนั้นเป็นของมาก เราทราบสมไม่มากอันนั้นเราคุ้นใจกับทรัพย์ของเราใครจะว่าไม่จะว่าไม่ถูกอุดใจพอใจเต็มใจกับทรัพย์อันนั้นเป็นของมั่นคงแน่นอนทีเดียวอย่างเราหาสมบัติเข้าของมากทรัพย์สินเงินทองมากท่านหาตัวเราตายแล้วจิตไม่หยุดเลยท่านจิตไม่หยุดเลยพุ่งออกไปหาทรัพย์สินเงินทองโอ้โหอันนั้นก็จะได้อันนี้ก็อยากมีอันนั้นก็ได้ซื้อไว้อันนั้นก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรต่างๆหลายเรื่องหลายอย่างมันไม่อยู่ทั้งทรัพย์ที่เราทำทานแล้วทราบสมไว้มากๆในตัวของตนพอแล้วอิ่มแล้วไม่คิดอยากจะซื้อนั่นซื้อนี่ไม่คิดอยากจะสร้างนั่นสร้างนี้ไม่คิดอยากจะลงทุนอย่างนั้นนี้ไม่คิดเลยความอิ่มใจพอใจเนี่ยในใจของตัวอันนั้นเรียกว่าเก็บทรัพย์ไปการทำทานครบบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการในนั้นหมดไม่อยากได้อันนี้ทรัพย์ที่เราสะสมมาได้แล้วอุ่นใจแล้วใช้ไหนก็ไปเลยครับยิ่งตื่นเต็มตื่นในใจของตนอยู่ตลอดเวลาอีกตอนหนึ่งอะพักคลองหนึ่งแล้วเอาเร็วเก็บไว้รูปรวมไว้การรักษาศีลสวิรติงดเว้นจากโทษนั้นเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าเราละบาปกรรมนั้นเป็นบุญหรือกุศลเชื่อกรรมของตนของตนอย่างนี้แน่วแน่ในใจของตนอายุวางไหมแต่ว่าอิ่มใจนั่นเองที่เราโง่เตียนจะขาดรัตตาปุจฉิมิชฌาขาดโกหกอุสาวาเดิมสุรามีไรเรื่องต่างแต่ละคอละคออิ่มเลยอิ่มอะไรไม่เท่าอิ่มอันนี้หรอกการมีศีลครบบริบูรณ์เจริญศีลสติอยู่เสมอเสมออิ่มยิ่งกว่าเขาจะกว่าระทานเขาจะอิ่ม
ถ้าถามเขายังมีหิวถ้าถามแน่นอนจะหิวถ้านี่ไม่มีหิวเลยเต็มตื้ออยู่แต่พอตัวเองนอกจากนั้นยังแสดงออกมาผิวพรรณภายหน้าภายนอกคนที่มีศีลและสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการผิวหน้าก็ผ่องใสสะอาดมีแง่แจ่มใสทุกประการเพิดเพลินเจริญใจในตัวของตนอยู่ตลอดเวลาคือเชื่อว่าศีลเรารักษาได้ทุกข้อนั่นเนี่ยจะชื่อว่ารวบรวมทรัพย์ไว้ได้แล้วของที่สองแต่คนเราเนี่ยมันยากที่จะรักษาสินค้าได้แต่มาเคยบัญญัติอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่นอกเหนือจากพุทธบัญญัติรักษาสินข้อเดียวแต่มาว่านั้นถ้าต้องรักษามากรักษาข้อเดียวเท่านั้นตั้งใจจริงๆจังรักษาให้ตลอดรอดฝั่งเอาข้อเดียว3เดือนหรือ6เดือนหรือปีหนึ่งให้ได้ตลอดเวลาเอาข้อเดียวกันสมมติว่าปีหนึ่งได้สิบข้อหนึ่งเอาละปีที่สองก็รักษาอีกข้อที่สองอาทิตย์หน้าปีที่ที่ไอปีที่สามรักษาอีกข้อหนึ่งปีที่สี่ที่ห้าครบบริบูรณ์เลยสิท่าห้าปีได้สิบห้าข้อเอาแล้วฝันนะดีแล้วดีกว่าที่เราจะไปสมาทานศีลเลยก่อนทุกเทศกาลศีลสมาทานศีลทุกวันพระแต่ศีลไม่ติดตัวไปถึงใส่บ้านหายหมดหรือออกสังเกตว่าจะหายกลับคืนมาของเก่าถ้าเป็นคนรักษาศีลได้หายเดี๋ยวออกมาขอศีลสมาทานศีลทีหลังยาจามะขอสินขอสินจะผ้าผ้าแต่ทีนี้ก็คือให้ไปแล้วสินไม่ติดแต่สักตัวเดียวมันจะมีประโยชน์อะไรผู้รักษาสินขอเดียวเลยนะตั้งใจรักษาจนตลอดไม่ขาดตัวข้อสินข้อเดียวแล้วข้อสินแต่ละข้อละข้อไม่ได้ก้าวไก่กันโคตรไม่ได้ก้าวไก่หรืออันนี้สองก็ไม่ได้ก้าวไก่เช่นว่าฆ่าสัตว์บาปกรรมก็จบนรกคนจางแล้วก็เป็นเศษแล้วก็กายสติฐานอะไรต่างๆต่อไปก็มีอายุสั้นเกิดเป็นคนบ้าใบซึ่งจะดีผิดมนุษย์อันนี้เรียกว่าโทษของศีลข้อที่สองหายจะตกนรกคนจางนรกเป็นคนทุกข์คนจนคนอนาถาหาคนนิยมนับถือไม่ได้ไม่ครับชิ้นข้อที่สองเป็นไม่ได้สามค่ะเหตุนั้นรักษาชิ้นข้อที่หนึ่งก็ให้มันได้สมบูรณ์ซะก่อนถ้าจะคอยรักษาข้อที่สองก่อนอันนี้จะมาคุณง่ายจำไว้นะพวกโยมลองไปรักษาลองดูก็ได้ไม่ยากอะไรนะรักษาข้อเดียวนะ
รักษาวิธีใหม่ลองดูรักษาสิอันที่รักษามาแล้วมันไม่ครบรักษาอย่างนี้ครบทีเดียวจะมาบอกว่าครบเลย5ปีเลยสินหาของสบายได้แล้วครับอันนี้เราประมวลซักไปข้อในสองข้อข้อที่สองก่อนเรารวบรวมซักไปได้คราวนี้เรียกเขาศีลค่ะไอ้สมาธิแล้วกันเมื่อเรามีศีลครบบริบูรณ์อย่างนั้นแล้วอิ่มใจพอใจจิตใจมันก็แน่วแน่ยีราสติโอศีลเป็นอารมณ์เป็นอุปายให้เกิดสมาธิต่อไปจิตแน่วแน่ก็เรียกว่าสมาธินั่นจะเรียกอะไรอีกจิตไม่แน่วแน่พระมรรคผลห่วงใหญ่กังวลเกี่ยวข้องหรือเห็นโทษกรรมของตนเดือดร้อนวุ่นวายตลอดเลยนะมันจะเป็นศีลได้อย่างไรบางคนเขาบอกว่าศีลไม่ต้องรักษาทำสมาธิดีเดียวหรือสมาธิก็ไม่ต้องรักษาหรอกเอาตัวปัญญาเดียวทีเดียวเลยโอ้โหไฟใหญ่ทีเดียวมันต้องมีดิต้องมีทานต้องมีศีลต้องมีสมาธิต้องมีภาวนาไม่ใช่เกิดภาวนาได้ทานก็เป็นอุปกรณ์ของสมาธิได้เหมือนกันทานแล้วเกิดความแน่วแน่ในจิตของตนเชื่อมั่นในจิตของตนมันไม่วอกแวกไปไหนมันเป็นสมาธิได้เหมือนกันศีลก็ยิ่งแล้วมันจิตแน่วแน่ใสสะอาดของใสบริสุทธิ์แล้วก็เป็นสมาธิในตัวตัวสมาธิเป็นของสำคัญมากฟอกจิตฟอกใจให้สะอาดแน่วแน่จนถึงก็เป็นสมาธิสมาธินั้นทุกคนฝึกหัดในพุทธศาสนานี้ต้องฝึกหัดสมาธิจึงถึงพระพุทธธรรมประสงค์คิดไม่แน่แน่จะถึงได้อย่างไรถึงพระพุทธธรรมประสงค์คิดมันต้องแน่วแน่ก่อนสิเมื่อจิตมันไม่มีหลักพักสายไปมาหน้าหลังไม่ตั้งมั่นท่านจึงสอนให้เอาพุทโธเป็นคำบริกรรมเป็นเครื่องผูกพุทโธนั้นผูกจิตไว้หรือจะเอาพระนาสติอานาปานสติก็ได้แต่ให้เอาอันเดียวจิตนั้นมีตนมีตัวมันเป็นของมันมีตนมีตัวเอาได้ผูกไม่อยู่หรอกเอาพุทโธหรือเอามรณาสติหรืออนาปานสติผูกมันนี้ไปอยู่ให้อยู่ในนั้นแน่แน่ให้เป็นสมาธิเห็นนั้นจริงว่าไม่ต้องหัดสมาธิเอาแต่ปัญญาทีเดียวโอ้โหมันไกลเรื่องแสนไกลปัญญาอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่มีลองคิดดูสิคนเราจิตใจว่อนอยู่จะไปเกิดสัญญาได้มันมีแต่สัญญาทั้งนั้นเนี่ยมันไม่อยู่มันรู้มันพูดวายอยู่นั่นเรียกว่าสัญญาทั้งหมดสัญญามันเกิดจากสมาธิอย่างนี้เรียกว่าปัญญาพุทธศาสนา เอาพุทโ
หรือเอานาฟาเลตีเป็นอารมณ์จิตจึงเคยอยู่อันนี้จะเป็นที่รวบรวมมัดให้แน่นทีเดียวสมาธิศีลก็ดีทานก็ดียังไม่แต่แน่นสมาธิแน่นแฟนเลยใช่ไปไหนอยู่ในเดียวแน่วแน่ดีอันนั้นเรียกว่าเรารวบรวมมัดไว้เรารวมไว้ของกองที่สามสมบัติของเราปัญญาที่ท่านเรียกว่าปัญญามันเกิดสมาธิอันนั้นปัญญาปัสนาใช่ไหมมันสูงอ่ะปัญญาปัสนานะไม่ใช่ของง่ายหากรวมศีลรวมทานรวมศีลรวมสมาธิได้แน่วแน่เต็มที่เมื่อไรคุณล่ะอันนี้คือปัญญาปัสนาปัญญาปัสนาไม่ใช่แต่งเอาแต่งก็ไม่ได้หรอกท่านแต่งเรียกปัญญามันเกิดเองเป็นเองต่างหากมันรวมลงไปได้เมื่อใดแล้วนั่นแหละจะเป็นเกิดเองนี่เองและไม่ใช่มันจะเป็นบ่อยๆเป็นครั้งเดียวแล้วก็ไม่เป็นอีกปัญญาปัสนาต้องเป็นอย่างเมื่อเกิดปัญญาปัสนาขึ้นมาสิ่งนั้นพวงหมดเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาภาพตามเป็นจริงโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะให้เป็นมันเกิดอีกเป็นอีกมันชัดแจ่มแจ้งขึ้นมาทุกสิ่งทุกประการหลงอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดมองดูข้างขารอบๆตัวของเราล้วนแต่เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่เป็นนั้นไม่ได้ตั้งใจมันจะเป็นหรือว่ามันเป็นอยู่ยังไงก็ไม่หรือมันเป็นแล้วก็ไม่คิดหรอกคิดมันไม่เป็นคิดอะไรเลยแต่มันเป็นอีกเกิดขึ้นมาอีกความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นถ้าเจ้าพระสงฆ์เราทุกวันนี้เจริญนิพพานาเจริญได้อย่างไรสมาธิก็ยังไม่เป็นปัญญาปัสนาไม่ต่างเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องเข้าใจว่าตนมีปัญญาปัสนาเกิดอะไรพิจารณาได้รู้รอบรู้ทั่วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยากที่จะรู้เรื่องของปัญญายากเหลือเกินใครบอกไม่ได้รู้ด้วยตนเองเฉพาะตนเองจะไปบอกกันไม่ได้หรอกเรียกว่าดิบรวมทรัพย์ของตนไว้ได้ให้มันได้ทั้งหากว่าเราจะดับจะแตกหรือว่ายังไม่ทันดับทันแตกก็รีบรวมมันได้ซะก่อนเมื่อมันจะดับจะแตกเมื่อมันจะตายจริงจังจะไปเรียกร้องให้นึกว่าพุทโธเป็นอารมณ์นึกพุทโธเป็นอารมณ์มันจะเป็นได้อย่างไรแต่อยู่ดีๆมันอยู่เดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่นึกได้นึกพุทโธไม่ได้สักทีทำสมาธิภาวนาก็ไม่ได้ในเวลานั้นมันก็แทบจะตายมันเกินจะตายมันยิ่งทุกข์ทรมานมากกว่านี้อีกอยู่ดีๆมันก็ไม่ได้ทำมันก็ทำไม่ได้เหตุนั้นจึงพากันรีบเร่งทำเสียเมื่อทำได้แล้วจงพยายามรักษานั้นไว้ได้และพยายามทางสมอบรมให้มันชำนิชำนาญเอาไว้ใช้ในเวลานั้นมันจึงจะเป็นประโยชน์แก่ตนอันนี้เรียกว่าหาทรัพย์ไว้สำหรับใช้หาทรัพย์ก็เป็นสำหรับตัวของเรา
าจงตั้งจิตให้มันดีคำว่าตั้งจิตในที่นี้น่ะหมายความว่าตั้งให้มันหมัดพอมันล่มเรียกว่าไม่ตั้งของมันตั้งอยู่จึงเรียกว่าตั้งตั้งให้มันคงตั้งให้มันแน่วแน่ตั้งให้มันคงที่ เอาอันเดียวเอาพุทโธเป็นอารมณ์ อย่างอธิบายมาให้ฟังแล้วนึกเอาพุทโธเป็นอารมณ์หรือจะอนาปานสติก็เอาภาวนาสติก็เอาอันเดียวเมื่อตั้งจิตจิตมันอยู่ตรงไหนให้ตั้งตรงนั้นน่ะจิตมันไม่มีตนมีตัวเอาไว้ตรงไหนก็ได้ดอกจิตจะไว้ทำกลางพบก็ได้จะไว้บนศีรษะก็ได้เอาไว้ปลายเท้าก็ได้แม้แต่จะเอาไปไว้ต้นเสาของก็ได้เหมือนกันจิตตรงนี้มันไม่มีตัวมีตัวจิตคือผู้รู้มันรู้ตรงไหนไว้ตรงนั้นแหละ คำว่าจิตคำว่าใจมันคล้องแปลเหมือนกันและคล้องกันเรียกควบกันไปว่าจิตว่าใจแต่แท้ที่จริงอ่ะเรียกสองชื่อมันก็มีสองอย่างจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งสัญญาของทั้งสัตว์อันนั้นเรียกว่าจิตใจคือผู้รู้รู้เฉยๆแต่ไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งความรู้เฉยๆนั่นนั่นคือตัวใจเดี๋ยวนี้เราฝึกหัดจิตเราไม่ต้องฝึกหัดใจจิตที่มันคิดนึกปรุงแต่งถ้าตัดทุกอย่างสัญญาหล่นของหมดเรียกว่ากิเลสสิ่งที่เกี่ยวข้องผัวพันของมันคิดได้สิ่งใดมันปรุงได้สิ่งใดอันสิ่งนั้นมารวมมาทับถมเราเองเดือดร้อนวุ่นวายตัวเองคือเสียใจเศร้าใจและดีใจอะไรต่างเราเรียกว่าจิต คนเราโดยส่วนมากเรียกว่าจิตถามว่าจิตอะไรจิตอยู่ไหนอ่ะถามว่าจิตว่าพูดถึงเรื่องใจอีกด้วยใจคือตัวกลางใจคือของกลางกลางไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งกลางกลางเลยอันนั้นตัวใจลืมคิดถึงจิตครับพูดถึงเรื่องใจเลยไม่คิดถึงเรื่องจิตใจนี่มันใช่ได้ทั่วไปใช่ใจเท้าใจอะไรต่างๆของกลางเรียกใจหมดแม้แต่ใจคนก็ขี้เข้าไปทำกลางหน้าอกเลยจะแท้จริงมาอยู่ตรงนั้นฉันอยู่ได้อยู่ฮอตอยู่ได้ทั่วหมดเลยคือไม่ส่งสายไปมาหน้าหลังไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งตัวกลางกลางนั้นเรียกว่าใจจิตอันใดใจนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เทศนาเหมือนกันนะใจอันใดจิตอันนั้นจิตอันใดใจนั้นท่านพูดเหมือนกันนะอาการมันเป็นอาการแต่ลักษณะอาการจิตมันคิดมันนึกอาการใจมันเฉยแต่ผู้เดียวกันนั่นที่จริงเราจะพูดให้ฟังต่อไปคือว่า คิดนึกปรุงแต่งสารพัดทุกอย่างสัญญาลบเกี่ยวของผวันทุกประการถ้าหากเราเพิกถอนนั้นออกไปหมดเนี่ยมันยังเหลือแต่ใจอย่างเดียวนั่นแหละมันกลับมาเป็นใจนะอย่าไปคิดแต่ก่อนที่จะเพิกถอนก็ได้มันต้องเห็นใจซะก่อนคือคู่กลางกลางซะก่อนทำไงจะเห็นใจ
ขาอย่างนี้เอาง่ายๆทุกคนนะเอาลองคิดลองทำลองดูนะกลั้นลมหายใจสักพักหนึ่งกลั้นลมหายใจเลยมันมีอะไรในจิตไม่มีอะไรเลยเฉยอันนั้นในตัวใจมันก็สมกับเขาผ้าลมหายใจก็คือใจนั่นเองกลั้นลมมันก็หยุดเมื่อระบายหายใจออกมามันก็ไปสามเรื่องอีกเป็นจิตอีกเราหาตรงนี้แหละพุทธศาสนาที่ท่านสอนทั้งหมดมากมายล่วงหลายพอได้เห็นใจกับจิตในเช่นนี้ก็พอการฝึกหัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการที่ปฏิบัติในศาสนาคือปฏิบัติจิตให้ปฏิบัติใจให้ปฏิบัติจิตจิตคิดดีชั่วหยาบละเอียดบาปบุญคุณโทษประโยชน์รู้เรื่องของจิตรู้เท่ารู้เรื่องของจิตเรื่องเราเนี่ยรวบรวมมดทั้งปวงหมดเป็นเรื่องของจิตเมื่อรวบรวมแล้วเอาไว้อีกส่วนหนึ่งซะทั้งของไปนะอย่าไปคิดถึงอย่าไปคำนึงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยวางหมดก็ยังเหลือติดใจอาการที่ยังเหลือใจถึงแก่นของพุทธศาสนาแล้วเราปฏิบัติเท่านี้แหละไม่ปฏิบัติมากมายแก่นแท้ของพุทธศาสนาลงที่ใจอย่างเดียวถ้าจะสำเร็จว่าคนนิพพานก็ลงที่ใจอย่างเดียวใจไม่มีอารมณ์ใช้ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาใดทั้งหมดแต่ว่าเราฝึกหัดนี่มันไม่ถึงมันไม่เข้าถึงท่านพูดในฝั่งนี้เป็นแต่อนุมานของเป็นเครื่องกำหนดพิจารณารู้แต่เวลาลงจริงๆจังๆเนี่ยมันรวมลงไปในทีเดียวหมดเหมือนกับคุยภาคษาดำเนินคดีทุกทั้งโจทก์ทั้งจำเลยมารวบรวมกันได้แล้วมาอ่านขึ้นมันลังอ่านคุยภาคษาอยู่ในที่เดียวแล้วต้องไปหาเที่ยวสืบสวนนั่นนี่แหละคงในที่เดียวเลยถ้าไม่ใช่นั่นแล้วมันก็ยุ่งที่ไหนมันจะแล้วทั่วไปสักทีลงที่เดียวมันยังก็หมดเรื่องทำไม่ได้ที่ทำสมาธิภาวนาเอาตรงนี้แหละเอา